ร็อบบี้ที่รักตอนเอมี่ห้าขวบพ่อแม่เธอซื้อสัตว์เลี้ยงให้เธอไม่ใช่หมาหรือแมวแต่เป็นหุ่นยนต์ที่พิเศษมากหุ่นยนต์ชื่อว่าร็อบบี้สวัสดีผมชื่อร็อบบี้ผมคือวิศวกรส่วนตัวของคุณอ๋อไงร็อบบี้ฉันเอมี่ยินดีที่ได้รู้จักเอมี่เขาเจ๋งมากเลยอ่ะเอมี่มีความสุขมากเธอจะเล่นกับร็อบบี้ทั้งวันร็อบบี้ไปเอามาเก่งมากร็อบบี้ร็อบบี้เอาขวดน้ำมาให้หน่อยได้ไหมขอบคุณมากเลยนะร็อบบี้เอาไว้เจอกันหลังเลิกเรียนนะบายบายค่ะแม่บายค่ะพ่อบายจ้ะลูกรักร็อบบี้เข้ามาก่อนสิทุกวันร็อบบี้จะมองที่หน้าต่างรอเอมี่กลับจากโรงเรียนและเมื่อเอมี่กลับมาตาของเขาจะเปิดกว้างตื่นเต้นร็อบบี้เฮ้พร้อมแล้วนะร็อบบี้พร้อมหนึ่งสองและสามร็อบบี้ไม่นะร็อบบี้เธอโอเคไหมฉันขอโทษจริงๆร็อบบี้ไม่เป็นไรฮ่า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 เธอน่ารักมากเพื่อนรักของฉันเพื่อนรักเหรอใช่มันแปลว่าเราจะรักกันไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นเพื่อนกันไงร็อบบี้ชอบมาเข้ามาข้างในกันเมื่อเวลาผ่านไปเอมี่ก็รักหุ่นยนต์ของเธอมากขึ้นและพึ่งร็อบบี้เสมอร็อบบี้ช่วยส่งปากกาน้ำเงินให้หน่อยสิร็อบบี้ร็อบบี้ร็อบบี้โอ้เอมี่เกิดอะไรขึ้นแม่พ่อดูสิร็อบบี้ตายแล้วร็อบบี้อะไรนะเขาไม่ขยับแล้วเพราะว่าเขายังไม่ชาร์จไงจ๊ะอะไรนะนี่ไงเห็นไหมง่ายฉันร็อบบี้ร็อบบี้สำหรับเอมี่ร็อบบี้มีค่ามากกว่าเพื่อนที่โรงเรียนอีกเธอเก่งที่สุดเลยร็อบบี้เธอไม่ล้อฉันเธอเล่นกับฉันและอยู่ข้างฉันเสมอตอนฉันต้องการเธอขอบคุณนะร็อบบี้แฮปปี้เอมี่ก็แฮปปี้ด้วย มันเป็นสายสัมพันธ์ที่สวยงามของเด็กสาวกับหุ่นยนต์ร็อบบี้ไปกันเถอะไม่ร็อบบี้ไม่ร็อบบี้นี่คือคำสั่งร็อบบี้ขอบคุณนะร็อบบี้ขอโทษทีร็อบบี้ปล่อยจักรยานของเอมี่เก่งมากร็อบบี้และเช็คเมทเธอชนะเสมอเลยอ่ะเอมี่ได้เวลานอนแล้วจ้าค่ะแม่ฝันดีนะร็อบบี้ของฉันฝันดีทุกเช้าร็อบบี้จะปลุกเอมี่รีดชุดเรียนให้เอมี่แล้วก็จัดกระเป๋าให้ร็อบบี้จ๊ะเธอช่วยงานฉันได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยขอน้ำตาลหน่อยน้ำตาลขอบคุณนะร็อบบี้อะไรๆก็โอเคแต่ว่าวันนึง เอมี่ปล่อยน้ำออกจากตามันคือน้ำตามันมาจากต่อมน้ำตาเอมี่ร้องไห้ทำไมฉันไม่มีเพื่อนเพื่อนของฉันไม่เล่นกับฉันน่ะไม่ยอมรับฉันเข้ากลุ่มมันทำให้ฉันเศร้าฉันอยากจะมีความสุขเหมือนกันเธอน่ารักจังเอมี่ยิ้มเอมี่มีความสุขใช่เอมี่มีความสุขมากเอมี่มีความสุขในโลกเล็กๆของเธอเธอรักพ่อแม่รักร็อบบี้นั่นคือสิ่งที่เธอต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆก็เปลี่ยนหลังจากนั้น
เอมมี่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเอมี่ก็โตมาเป็นคนสวยแม่ข้าหนูไปละโอเคจ้ะลูกเฮ้ทุกคนเอมี่ไม่บอกลาร็อบบี้แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไปเอมี่ยิ่งไม่ว่างมากขึ้นหุ่นยนต์ที่เคยเป็นเพื่อนรักไม่มีที่ยืนในชีวิตเธอแล้วเธอทิ้งร็อบบี้เหมือนของเล่นอื่นๆดูแลตัวเองนะเอมี่อย่าห่วงค่ะแม่ขอให้โชคดีกับการเริ่มต้นนะลูกเป็นทนายที่เก่งที่สุดในประเทศเลยนะขอบคุณค่ะพ่อหนูทำได้แน่นอนโอเคหนูไปก่อนนะเอาไว้โทรหาค่ะบายเอมี่ออกจากบ้านเพื่อไปเรียนต่อเธอไม่เคยมองร็อบบี้ที่ยืนหน้าประตูเหมือนเคยแต่ครั้งนี้เขาหวังจะให้ของขวัญกับเธอหลังจากที่เอมี่ไปร็อบบี้จะมองหน้าต่างทุกๆวันรอให้เอมี่กลับมาร็อบบี้ร็อบบี้เอายามเอายามาให้ฉันหน่อยสิร็อบบี้จะเอายาไปให้ร็อบบี้ร็อบบี้โทรหาโรงพยาบาลทีเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าเธอไม่อยู่กับเราแล้วไม่นะหอกไปเลยนะเธอน่ะเรียกหมอไม่ทันเองถ้าเรามีหุ่นรุ่นใหม่แม่ฉันก็คงจะยังไม่ตายเอมมี่ไม่ใช่ความผิดของร็อบบี้นะเมื่อเอมี่กับพ่อมาถึงบ้านเอมี่ก็แนะนำให้พ่อเธอไปอยู่กับเธอในเมืองแต่ว่าไม่ต้องมาแต่เลยค่ะแม่ไม่อยู่แล้วไม่มีใครดูแลพ่อแล้วนะคะพ่อมีร็อบบี้ก็ได้ถ้าพ่ออยากจะให้หนูได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับพ่ออีกหนูไม่สนค่ะพ่อเก็บกระเป๋าเราจะไปจากที่นี่กันพรุ่งนี้แล้วบ้านหลังนี้ล่ะเราจะมาเยี่ยมตอนวันหยุดไงคะแล้วร็อบบี้ล่ะพ่อคะเขาก็เป็นแค่หุ่นยนต์นะแล้วเขาก็เก่าแล้วด้วยอ่ะก็ได้เช้าวันถัดมาร็อบบี้มองจากหน้าต่างเมื่อแท็กซี่พาเอมี่กับพ่อออกไปหยุดก่อนอย่าทิ้งร็อบบี้ไว้คนเดียวพาร็อบบี้ไปด้วยหุ่นยนต์ที่น่าสงสารมองมนุษย์ทิ้งเข้าไปอย่างเศร้าซ้อยร็อบบี้เหงาในบ้านนั้นหุ่นยนต์นั้นเดินไปเดินมาในห้องอยู่สองวันมองรูปเก่าๆของมนุษย์ก่อนที่จะเข้านอนข้างนอกนั้นหลายวันผ่านไปเป็นเดือนกลายเป็นปีเป็นทศวรรษไม่มีใครกลับมาราวกับว่าเอมี่กับพ่อลืมบ้านนี้ไปแล้วแล้ววันนั้นมีแท็กซี่คันหนึ่งแวะกลับมาที่บ้านและมีหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธออายุประมาณ50กว่าใส่ชุดนอนเสื้อยืดขาวผ้าพันคอเธอผิวซีดและแววตาเธอนั้นเศร้ามากและเมื่อมองเธอมองออกเลยว่าเธอผ่านอะไรแย่ๆมามากเธอเปิดประตูแล้วก็เข้ามาเจอกับบ้านเก่าๆฝุ่นเกาะเธอเริ่มเปิดหน้าต่างทีละบานเพื่อให้แสงเข้ามาข้างในร็อบบี้ตาหุ่นยนต์ที่อ่อนโยนค่อยๆลืมขึ้นมันนอนหลับยาวนานถึง35ปีไงฉันชื่อร็อบบี้โอ้ร็อบบี้เธอจำฉันได้ไหมฉันเองเอมี่เพื่อนรักเธอไงเอมี่เอมี่
เอมี่กอดหุ่นยนต์ของเธอที่เธอเสียไประหว่างใช้ชีวิตไม่ใช่ฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีเลยเอมี่แก่แล้วโอ้ใช่เราเป็นมนุษย์เราแก่ได้จ้ะเอมี่จะทิ้งร็อบบี้ไปอีกไหมไม่แล้วฉันมาอยู่ที่นี่แล้วนะอยู่กับเธอฉันกลับมาแล้วร็อบบี้พ่อล่ะไม่กี่ปีหลังจากที่เราย้ายเข้าเมืองพ่อก็ตายไปหลังจากนั้นฉันไม่อยากจะกลับมาที่นี่ฉันเรียนจบฉันก็ได้งานแล้วก็เจอคนที่ดีแต่งงานชีวิตก็สวยงามแต่ว่าหลังจากนั้นฉันก็เสียเขาไปไม่นานนี้เองฉันเพิ่งได้รับผลตรวจว่าเป็นโรคกังวลกับโรคกลัวที่ชุกชุมใช่แล้วมันหมายความว่าฉันรู้สึกปลอดภัยที่สุดที่บ้านและนี่คือบ้านฉันฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปแล้วใช้ชีวิตวัยเด็กสวยๆเหมือนเดิมยังไงล่ะจ๊ะเอมี่ปล่อยน้ำออกจากตาเรียกว่าน้ำตาจากต่อมน้ำตาร็อบบี้จะกลับมาอะไรเหรอเธอยังเก็บเอาไว้เหรอเนี่ยเหมือนกับตอนเด็กๆโอ้ร็อบบี้เธอเจ๋งที่สุดฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนแล้วล่ะจ้ะเอมี่กับร็อบบี้ซ่อมบ้านใหม่ด้วยกันสองคนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นเพื่อนรักหลายปีเมื่อเอมี่ได้ครอบครัวใหม่ร็อบบี้ก็มีส่วนร่วมด้วย